กัดกั้นคุณความความดีที่เราสร้างขณะนี้ก็พยายามมีสติพุทโธอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจของเราทำจิตทำใจสว่างสงบนี่เลยเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราในยามพิจารณาชอบไม่ชอบอิจฉาที่อยากพยาบาทอาฆาตบางครั้งมันเล็กอยู่ที่ใจของเราเราไม่ภาวนาหลับตาเราก็มองไม่เห็นเราไม่ได้มองด้วยตาไหนเรามองด้วยตาไหนเราจะรู้เลยว่าเราชอบอิจฉาเขาเราชอบนินทาในใจชอบติในใจอันนี้เรารู้แล้วเราก็ต่อไปเราก็นินทาตัวเองติตัวเองว่าตัวเองตัวเองก็ยังไม่ดีสมบูรณ์ยังขาดนู่นขาดนี่ขาดใจใจต้องเติมให้เต็มนะเติมให้เต็มตรงนั้นเติมไม่เต็มมันใจมันรั่วไหลเรื่อยไปสู่ในที่ที่ต่ำความโลภความโกรธความหลงความอยากได้อยากมีวิบากอาฆาตนั่นไม่อยากเติมด้วยพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเติมด้วยธรรมะธรรมะมีธรรมะที่ใจแล้วเย็นสบายเฉยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละเป็นธรรมะธรรมะคือความเย็นปล่อยละปล่อยวางเห็นความว่างความเฉยไม่ยินดีอะไรพยายามรู้เฉยเห็นเฉยอันนี้เกิดขึ้นมันเป็นความทุกข์ตั้งอยู่ก็ดับไปอารมณ์ดีไม่ดีพิจารณาเรียกว่ามีสมถะคือความสงบพุทโธนี่สมถะภาวนาไปเรื่อยๆเกิดความสงบกายเบาใจเบาอารมณ์เย็นสบายสงบใจเป็นสมาธิน่ะเป็นสมถะแล้วก็พิจารณาเฉยได้ก็ไม่เฉยได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขได้ก็ไม่สุขได้พิจารณาแล้วก็เกิดปัญญารอบรู้ในสังขารรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาแล้วก็ปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นพยายามนั่งกายตรงไปนั่งตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปกันนั่งสมาธิการภาวนาขณะนี้ก็พยายามพิจารณาที่กายที่ใจนั่งเก่งลำปัวปล่อยไปตามธรรมชาติเราไม่ต้องทำลมบางครั้งแล้วก็ทำลมให้หยุดให้หยุดให้นิ่งเราต้องปล่อยไปตามธรรมชาติภาวนาให้ถูกจริตกันแล้วก็เดี๋ยวสงบเดี๋ยวเฉยเองภาวนาอยากสงบอยากเห็นโน่นเห็นนี้อ่านหนังสือมากบางทีก็จินตนาการอยากได้โน่นอยากนี่อยากได้อารมณ์ที่ดีไม่อยากอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านก็ไม่พิจารณาไม่เท่าทันอ่านหนังสือก็อยากได้ถึงฌานถึงญาณไปเลยยันหนึ่งยันสองก็ว่าไปมันทำให้เราไม่สงบฟุ้งซ่านต้องรู้เท่าทันอารมณ์ก่อนจะถึงจุดที่ความสงบก็คือรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดกายปวดเมื่อยกายเป็นทุกข์เวทนาอยู่ที่กายของเรากายก็สมมติว่ากายนั่งกายสงบกายเฉยมึงกายานุปัฏฐานาสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งกายสงบเห็นกายเฉยกายเน่าเปื่อยเวทนาก็เห็นเวทนามันเกิดขึ้นที่กายสมมติกายเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปก็สมมติขึ้นมาเหมือนกับจิตตานุปัฏฐานาสติปัฏฐานาก็เหมือนกันจิต
จิตเห็นจิตจิตสงบจิตไม่สงบจิตปรุงแต่งจิตคิดดีไม่ดีก็อันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นธรรมะเกิดขึ้นดีใจธรรมารมณ์อันนี้ก็ธรรมะปรุงแต่งธรรมะไม่ต้องเห็นความเกิดดับเฉยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมันมาเกิดแล้วก็รู้เท่าทันตามรู้ตามเห็นไปความเฉยเนี่ยอย่างจิตใจเรายังไม่เฉยยังไม่เห็นความสงบก็พยายามอดทนระงับไว้พยายามเห็นกายใจจะทิ้งกายทิ้งใจก็ทิ้งองค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นถึงพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราสร้างปิติให้เกิดขึ้นปิติอิ่มอกอิ่มใจเราได้มาสร้างบารมีได้มานั่งสมาธิได้มาทำจิตทำใจมีพุทโธภาวนาตรงนี้เราก็อิ่มอกอิ่มใจมีปิติอิ่มอกอิ่มใจก็รู้สึกว่ากายเบาใจเบาจิตเราเริ่มสงบเริ่มรวมเป็นหนึ่งเริ่มสงบบ้างไม่สงบบ้างเขาคณิกะสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างเริ่มเหตุการณ์ใจเห็นความเป็นมาแล้วก็หายไปอดีตนะเขาก็ภาวนาพุทโธเรื่อยไปก็พยายามพยายามไปจิตไปสู่อดีตอนาคตจนเกินไปอดีตเป็นของทุกข์เป็นของร้อนอนาคตก็เป็นของร้อนปัจจุบันมีพุทโธแล้วทำให้เราเย็นเย็นกายเย็นใจก็พยายามภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพูดลมเข้าโทลมออกนั่งก้มหน้าเกินไปก็พยายามยืดลำตัวเหมือนกับพุทธรูปปางขัดสมาธิพยายามนั่งหลับนั่งสับพยายามให้รู้เท่าทันก็เรียกว่าลืมตาในลืมตาในหลับตานอกลืมตาในลืมตาในหัวใจของเราใจเราใสสะอาดสว่างสงบเกิดอิ่มอกอิ่มใจในบุญกุศลที่เราได้สร้างขณะนี้และเวลานี้เราก็นึกถึงศีลที่เราบวชแล้วก็เป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพรหมเกิดขึ้นในกายในใจของเราขณะที่เรานั่งสมาธิใจเราก็มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นใจเป็นทิพย์คิดแล้วก็เป็นทิพย์แต่ถ้าเราไม่นึกถึงการที่เราปฏิบัติภาวนาอยู่ในกายในใจแล้วก็จิตใจมันก็เริ่มไปสู่สถานที่มีอดีตอนาคตมันก็ต่ำลงความปฏิบัติอาการเรื่องพยายามยกจิตยกใจมีวิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นเกิดปิติ
เริ่มปิติอิ่มอกอิ่มใจกันนี่กะนาไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าสู่อุปจารสมาธิจากอย่างละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้เริ่มมีความสงบมากขึ้นนั่นจะพยายามเรื่องการที่เราภาวนาจะปล่อยปะละเลยตามสภาวะจิตมันคิดไปเรื่อยเนี่ยตามจิตคิดโน่นคิดนี่คิดจะทิ้งกายทิ้งกายทิ้งใจของเราแล้วพยายามก็ทิ้งสิ่งตรงนี้แล้วก็ทิ้งพุทโธไปไม่เท่ารู้เท่าทันมากขึ้นก็ความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านก็ตามมาก็พยายามรู้เท่าทันพยายามมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาระลึกรู้ที่ลมเข้าลมออกอดีตอนาคตก็พยายามให้มีพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราไอ้มีพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกนิยามดูที่กายที่ใจของเราพิจารณาสติระลึกรู้มีพุทโธมีสัมปชัญญะรู้ตัวพร้อมเราแต่งชุดสีอะไรนั่งท่าใดลักษณะใดมองจะเห็นกายเห็นใจภาวนาไปถึงอดีตเราก็รู้ว่าอดีตมันอยู่ที่ปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นก็รู้ว่าอนาคตเป็นของทุกข์เราลองก็มาอยู่ที่ปัจจุบันก็ไม่ทิ้งพุทโธมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็จิตก็เริ่มสงบเวลาปล่อยวางได้ฉะนั้นต้องพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดเวทนาเกิดขึ้นเวลานี้ก็รู้สึกว่ากายมันปวดเมื่อยทับทนไม่ไหวก็อยู่ที่ใจเราใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์เราก็รู้เราจะเห็นความบ้างความเฉยความทุกข์ความอะไรก็ค่อยหายไปนิวรณ์ครอบงำก็เหลือแต่ปิติอิ่มอกอิ่มใจเกิดศรัทธาความเชื่อเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและสงฆ์เจ้า
พยายามเราตัวว่าตั้งเริ่มนั่งสมาธิเราก็มีแต่อดีตอนาคตใจเราก็ไม่สงบเลยจิตใจเราก็รู้สึกว่าบุญกุศลปรากฏมันก็น้อยมีแต่ความปรุงแต่งอารมณ์การใจมีแต่อดีตอนาคตวาดมโนภาพมีตลอดเวลามันก็เลยไม่เข้าใจเรื่องการภาวนาสมาธิพยายามจับสติอยู่ที่องค์ภาวนาพยายามอดีตเกิดขึ้นก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอย่าพุทโธไว้อนาคตเกิดขึ้นก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกการภาวนาไปเราจริตของเราชอบอะไรก็รู้สึกว่าพุทโธสงบใจพุทโธเลยไปพุทโธไม่สงบจะใช้พิจารณากายก็ได้เห็นกายนั่งกายอยู่ในท่าใดลักษณะใดมันก็ทำให้สงบได้แล้วกรรมฐาน40ย่อเหลือ5แล้วผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาสามารถเรามาเป็นอุบายหรือภาวนาทันตาฟันทันตาฟันฟันฟันในปากเราพิจารณาที่เรามองเห็นในกระจกก็ดีเห็นในความรู้สึกว่าฟันฟันขาวต่อไปก็เริ่มมีสีดำฟันขาวฟันดำเที่ยวอาหารการกินมันเริ่มปวดแล้วปวดเที่ยวโน้นเที่ยวนี้ฟันโน้นเริ่มถอนแล้วตอนก็ใส่ฟันปลอมก็รู้ฟันแท้ก็รู้ฟันปลอมก็รู้ฟันดำฟันขาวก็ได้เห็นในความรู้สึกเห็นในความรู้สึกแล้วต่อไปพิจารณามากขึ้นมากขึ้นนี่ก็พิจารณาด้วยใจเอาใจใจวัดแล้วแต่วัดกายวัดใจในวัดก็ทำให้ลืมจากอดีตนะก็ของห้องนอนก็สว่างสงบไปเป็นคณิกะไปพักหนึ่งขณะที่เราพิจารณาเนี่ยอุบายเราไปละไปวางเราไม่มีอดีตอนาคตเห็นความว่างความเฉยนั่นเนี่ยมันจะทำให้ใจว่างใจเฉยเพราะใจเราวางจากอดีตอนาคตได้จากที่เราพอใจไม่พอใจก็วางเสร็จแล้วก็เห็นความเฉยความว่างความเฉยเราก็รู้เราก็ทบละเราทบไปวางอันนี้เกิดขึ้นก็มีพุทโธมีสตินี่ก็หายไปอนาคตเกิดขึ้นก็เราก็รู้ว่าอนาคตไม่ได้ทำให้เราสัมผัสกับความเย็นความเฉยเลยอดีตอนาคตก็รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เหลือแต่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกนี่อย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าที่เกินไปพยายามนั่งกายตรงๆกำลังสติเหมือนพุทโธบางกับสมาธิเพียงมีสติอยู่ตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกอดีตเกิดขึ้นก็รู้อดีตอย่ามีที่ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเพ้อไม่ถึงอนาคตอีกแล้วอนาคตก็รู้ว่ามันไกลเกินจะมาฝ่ายฝันก็พยายามไม่รู้ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออก
ก็เรียกว่าทำกายทำใจในความรู้สึกว่าทำไมมันเกิดอดีตอนาคตทำให้เรายึดติดก็ทำให้เราไม่สงบถ้าเรามีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วไม่ยึดอดีตอนาคตรู้ว่าอดีตรู้ว่าผ่านมาก็ผ่านไปอนาคตก็เช่นเดียวกันเราเข้าใจเรื่องปัจจุบันอยู่ที่พุทโธก็ทำให้จิตใจกายเบาใจเบามีองค์พระนามมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นอย่างดีใจก็ไม่ทุกข์เสียใจก็ไม่ทุกข์มีรักมีโลภมีโกรธหลงเป็นทุกข์กันทุกข์ทั้งนั้นเราอยู่ที่ใจเราก็พยายามรู้เท่าทันปล่อยละไปวางบ้างในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาสิ่งที่ดีออกไปบ้างได้รับแต่สิ่งที่ดีจิตใจจะมีที่พึ่งอบอุ่นมีธรรมะที่ใจของเราธรรมะสว่างสงบเกิดขึ้นได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีงามบุญกุศลเย็นสบายเฉยเราพยายามออกทางใจของเราพยายามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเวลาการปฏิบัติเรามีไม่มากก็เหมือนกับความตายทุกนาทีทุกลมหายใจก็ออกของความตายก็ปรากฏหายใจเข้าหายใจออกก็ความตายก็เกิดขึ้นอันนั้นไม่ยากเราไม่รู้ว่าความตายมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลมเข้าหรืออยู่ที่ลมออกมันย่อมปรากฏอยู่ทุกขณะทุกนาทีเพราะเราไม่เป็นผู้ประมาทจะตายแล้วพุทธจะตายแล้วโทก็ยังจะได้เกิดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสวรรค์เป็นพรหมว่าโลกเราก็ไม่ขัดทนนั่นพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อเราได้มาเช้านั่งเราก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นกายรู้ใจมากแล้วนุ่งงมบ้านนี่ได้ลักษณะใดเห็นกายนั่งเห็นกายสงบเราจะได้เห็นความรู้สึกที่ใจของเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปมันก็เริ่มปวดเวทนาเกิดขึ้นแล้วลมก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นเราต้องบละปล่อยวางกายปวดแต่ใจไม่ปวดแยกกายแยกใจก็เราแยกกายกายปวดใจไม่ปวดใจเฉยดีเฉยกระทบเฉยรู้ไปเห็นเฉยอะไรเกิดขึ้นนั่งภาวนาไปภาวนาไปบางครั้งภาวนาไปหลายปีนี่เกิดขึ้นก็รู้เกิดรู้เฉยเห็นเฉยดับนี่ที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเกิดสติปัญญาบางครั้งก็ภาวนาไปหลายปีก็
แน่นหน้าอกก็มีหายใจไม่ออกแล้วก็ลืมตาก็ต่อไปก็แน่นอกก็แน่นไปเราไปละไปวางเพียงแต่ว่าไม่ทิ้งกายทิ้งใจแต่เราไม่ภาวนาพุทโธแล้วปวดใจก็ปวดไปพิจารณากายพิจารณารูปนั่งเสร็จแล้วก็มาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าอกหัวใจก็ภาวนาต่อไปครั้งก็ตายเป็นตายพอตายเป็นตายปุ๊บตัวยึดก็หายไปแล้วก็ที่เรากลัวตายนั่นแหละหายใจไม่ออกตัวยึดมันก็ตัวปล่อยละไปวางไม่ได้มีตัวยึดติดมันก็ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเมื่อก็บุตรองค์บุตรเจ้าของเราอธิษฐานอธิษฐานสละชีวิตเลยในยามสามยามสุดท้ายยามเช้ามืดมันถึงที่สุดแล้วมันยึดมากลัวโน่นกลัวนี่พอตายเป็นตายสละชีวิตนั่นน่ะเห็นความว่างความใจเพราะตัววางนั่นเองตัวโกตายตัวยึดพอ ได้วางแล้วเนี่ยเอาตายเป็นตายวางแล้วอารมณ์ที่ตึงเครียดมาวางเฉยไม่ยินดีอะไรไม่เอาอะไรแล้วเอาตายเป็นตายพอรับไปวางเห็นความเฉยเท่านั้นเนี่ยก็สว่างสงบองค์ก็สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับเราขณะนี้เรายึดมั่นถือมั่นก็ยังปวดหนักเวทนาไปยึดอดีตอนาคตไม่ปล่อยละไปวางก็ทุกข์อีกยึดกายก็ทุกข์อีกกายของเรานอกของเราของเราในตัวของเราของเราหมดเลยเราไม่นึกถึงสมมุติในกายของเราเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสมมุติเราอยู่กับสมมุติทั้งนั้นเลยในทวารใจเราก็สมมุติพอตายแล้วก็หมดไปแล้วเหลือแต่ธาตุสี่ดินลมไฟเป็นนั้นพยายามพิจารณามีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปนั่งไปสงบพอรู้ว่าสงบมากสงบหน่อยเฉยก็เฉยไม่เฉยเราก็รู้ตามเห็นไปพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปอันนี้เราภาวนาไปภาวนาไปก็ชอบไม่ชอบเสียใจดีใจก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยมันก็สงบที่ใจเราวางเฉยสว่างไปสักพักก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีศึกษากายศึกษาใจศึกษาความเป็นจริงที่ว่าขันธ์ห้าเป็นของทุกข์เป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารยึดติดก็ทุกข์ไปละไปวางก็เห็นความสุขความว่างความเฉยแม้แต่ความสงบไม่สงบก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นพุทโธลมเข้าลมออกพุทลมเข้าโทลมออกเห็นองค์พุทธานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ฉลาดแล้วสว่างสงบเราก็มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีขณะในเวลานี้ก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณากายกับใจเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดเห็นในความรู้สึกพิจารณาเสร็จแล้วมาสร้างความรู้สึกมือข้างขวาขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่ากลางขวาแต่ว่าป้อมมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือซ้ายขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่ากลางซ้ายแต่ว่าป้อมมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือฝ่าก็ยกมาเลยถ้าพนมมือที่ระหว่างหน้าอกจะแล้วมือซ้ายยกมาถ้าประกบพนมมือดอกดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างอกตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมมาลงถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจที่ใจของเราคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ก็พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แต่เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างกันนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ทุกคนทุกขันธ์ที่ปรารถนาเสร็จแล้วก็มือก็มือประจบเหนือระหว่างคิ้วให้มือลงวางที่หน้าตักลืมตาออกสมาธิได้ก็เปลี่ยนท่าเดิมนะตานั่งเรียบร้อยที่แบบไม่ตาพองกันไปไม่ตาพร้อมกันนะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเสร็จไปช่วงแล้วนะในช่วงนี้อันนี้ก็เราก็เริ่มมาในช่วงมาฟังธรรมะวันนี้เป็นวันอุโบสถนะวันนี้วันอุโบสถวันมีครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะตลอดทั้งคืนยันที่สามครึ่งอันนี้เราก็ก็บอกว่านั่งสมาธิก็ได้ในสามัคคีพอเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันรู้กันนี่ก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็สบายใจก็ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเลยศึกษาที่ไหนศึกษาที่ตัวเราที่กายที่ใจบุญกุศลมันไม่อยู่ที่ไหนหรอกเนี่ยที่เราได้สร้างมาเนี่ยมันอยู่ที่กายที่ใจของเราแล้วแต่เราจะมีการบ้านในใจเราสงบมากน้อยสงบน้อยแค่ไหนเรามีสติมากแค่ไหนนั่นแหละเพราะนั้นอันนี้เราก็มาฟังสบายสบายไม่ต้องเครียดแล้วนั่งสมาธิรู้สึกว่าแหมมันเครียดเหลือเกินมันก็อยากจะเอาจริงเอาจังบางทีก็บอกว่านั่งสมาธิให้ปล่อยละไปวางแต่ไม่ย่อยไม่ใช่ว่าปล่อยจนหมดเลยก็ปล่อยนั่งสบายๆก็ไม่เกรงลำตัวปล่อยแบบนั่งแบบมันก็ธรรมชาติเนี่ยอันนี้มันจะเลือดลมเดินสะดวกเคยแล้วเกรงเกินไปนิดเลือดลมเดินไม่สะดวกก็ปวดทิศะมั่งอะไรมั่งเนี่ยแล้วนั่งสมาธิปล่อยสบายเลือดลมเดินสะดวกสบายเนี่ยเป็นโรคประสาทก็หายได้ที่พอเป็นประสาทอ่อนมั่งอะไรมั่งเราตึงเกินไปตึงเราไม่จิตใจเราไม่ปล่อยรับไปวางมันก็ตึงคิดน้องคิดน้องก็ใช่คิดนี้ก็ใช่มันไม่เป็นดวงตัวเองมันทุกข์ที่หน้าของฉันผมของฉันฟันของฉันร่างกายของฉันหมดเลยไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างของฉันเลยของเราหมดใช่ไหมอันนี้มันก็เลยใครแตะไม่ได้นะมันมีเจ้าของมาแล้วเหมือนกับพุทธเจ้าสิทธัตถะตอนนั้นยังไม่เป็นพุทธเจ้าก็ยึดเหมือนกันยึดไป29 ปีนกกับของจันทร์นี่กันยึดเกียรติยึดลาภสักการะพิมพาราหุลก็ของฉัน
แม้กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นของฉันชื่อเสียงนี่ทุกอย่างเนี่ยมันลงมา29ปีแล้วพอมาเปลี่ยนชุดใหม่เพชรพลอยนินจินดาออกหมดเหมือนกันเนี่ยที่เราบวชพรหมจรรย์เนี่ยคำว่าพรหมจรรย์แล้วนักบวชเนี่ยมันสละแล้วสละความสวยงามภายนอกอันนี้เหลือแต่ของจริงเอาของปลอมมาเยอะแล้วเราเอาของจริงกายจริงกายหมายว่ากายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลนี่ของจริงแล้วมาศึกษาของจริงแล้วก็มาศึกษาเรื่องความเป็นความตายโอ้ก็อย่างที่บอกไปนั่งอยู่นี่บางทีหมดลมหายใจก็มีฟุบก็มีลุกไปเนี่ยนี่เนี่ยเราจะถึงห้องน้ำหรือเปล่าเราจะถึงที่พักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปสลบกลางทางก็มีเนี่ยวันที่ไหนก็ตายไปตรงเนี้ยแต่ตายก็ตายตรงเนี้ยโอ้ตายตรงนั้นขัดทุนเหมือนกันนะโอ้กลัวตายหน้ามืดฟุบไปเลยนี่เห็นไหมมันก็ยังดีว่ามีศีลอยู่แต่ก่อนตอนตายนึกถึงศีลหรือเปล่าล่ะแต่มันไม่ถึงตรงเนี้ยฟังพระไปด้วยอะไรเพื่อก็บอกว่าให้ภาวนาพุทโธ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 เนี่ยให้เปิดธรรมะให้ในจะได้ไปสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเตือนสติแต่ถ้าหากว่ายังวัดเราเนี่ยเพียงให้สติเฉยแต่ว่าทุกองค์ต้องพิสูจน์สามเณรแม่ชีเนี่ยเขามีอยู่แล้วสติก่อนสิ้นเนี่ยพอที่นี่หลวงพ่อถึงว่าเมื่อไปสิ้นโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่มีให้มาที่นี่หมดเลยไม่ต้องใช้ออกซิเจนด้วยมันต้องใช้ด้วยให้ตายไปธรรมชาติสิ้นไปธรรมชาติเลยให้เห็นเวทนาเพราะว่าฝึกกันนั่งชั่วโมงใหม่ๆก็โหจะเป็นจะตายมันจะเข้าตอนต่อไปก็เด็กๆแล้วต้องชั่วโมงสองชั่วโมงสองก็ยังน้อยไปถึงสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงไม่เดินจะกลมเหมือนกันนั่งให้เห็นเวทนาเลยเวทนามันตรงไหนอย่างที่บอกมันสมมติขึ้นมาเวทนาตรงนี้เอาปวดตรงนี้ก็เหมือนกับเราสละชีวิตเนี่ยตายเป็นตายเวทนาช่างมันเราฝึกว่าอะไรพอก็ใกล้แตกดับปุ๊บอ๋อเรารู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่เราสามารถที่จะรู้ทันเนี่ยเรารู้แล้วเวทนาเป็นยังไงฝึกมาแล้วอ๋อพอก่อนตายยิ่งกว่านี้อีกไอ้เพียง6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี้ยยังน้อยไปก่อนตายยังเพราะที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยจะปวดเมื่อยเนี่ยเพราะยังไม่ตายแต่พอถึงจะตายปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วโอ้เราจะตายแล้วไอ้จะพูดโอ้ตายมาแล้วก็ตายได้น่ะมันน้อยที่จะจริงอ่ะพูดได้แต่พอทำแล้วทำไม่ได้พอจะตายจริงๆปุ๊บนี่โอ้ตายเลยห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงสมบัติอีกห่วงลูกหลานนี่กูตายฉันไม่น่าจะตายเร็วเลยเนี่ยไหมอันนี้ก็กลัวน้องกลัวนี่เพราะยังทุกข์หนักเลยแต่จะตายปุ๊บนี่โอ้มีธรรมะพระเจ้ากูบาอาจารย์สอนแล้วปฏิบัติมาแล้วโอ้ตายเอาตายเป็นตายตายก่อนจะตายปุ๊บนึกถึงศีลนึกถึงศีลเอาเรามีศีลแล้วศีลห้าศีลแปดศีลบทสวดกันศีล107นี่นึกถึงศีลมีที่ตั้งเอาศีลที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเอาตรงนี้แล้วก็กำหนดที่ใจใจว่างเอาตายเป็นตายเอาตายตัดสินใจเอาเฉยไว้เห็นเฉยรู้เฉยเห็นโน่นเห็นนี่ก็ตายไม่ดีก็กำหนดที่ใจตายเป็นตายสละชีวิตเลยบางทีเราได้ธรรมะตรงนั้นเลยสำเร็จก่อนจะตายก็มีได้โสดาตะกิตาก่อนจะตายก็มีแต่ว่าเพราะเราทำพื้นฐานไปแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็สำเร็จได้ไม่ใช่ต้องปฏิบัติมาหลายปีที่อย่างแม่มันเรือนนี่มันกัน80ปีเนี่ยอธิษฐานไหมบวช3 เดือนแล้วมา3เดือนมาบวชอย่างพระเนี่ยบวชอธิษฐาน3เดือนเนี่ยจะไม่สึกพยายามจะไม่สึกใช่ไหมเราก็ไม่สึกอันนี้อธิษฐานว่าขอให้สำเร็จไตรมาส3เดือนอันนี้พอใกล้3เดือนก็ยังไม่สำเร็จแต่ยังไม่ถึง3เดือนนี่บ้านอยู่พระขนงไม่น่าพระขนงนั่นแหละอยู่แถวนั้นน่ะอันนี้ก็ที่ครูบาอาจารย์เล่านะตามีก็เป็นตำรวจเก่าบอกก็เสียแล้วนี่ก็ นี่ก็เกิดไม่ชีเนี่ยพออยู่แบบสบายๆก็ไม่ต้องแต่งชุดขาว
ครึ่งท่อนก็เรียกครึ่งท่อนนุ่งนุ่งไอ้ประตวงสีสีน้ำตาลเอาสีสีน้ำตาลแล้วเสื้อขาวแขนยาวอยู่สบายอะไรไงว่าถ้าออกงานปุ๊บนี่ก็แต่งเต็มยศเหมือนไม่ชีอะเหมือนในกรรมะเหมือนกันต้องมีสบายมีอะไรเนี่ยอันนี้ก็อยู่บ้านก็สีน้ำตาลเสื้อขาวแขนยาวยังไม่ลาศีลยังไม่ลาเป็นแม่ชีอยู่ก็บอกสามีบอกเธออย่าถูกตัวนะยังไม่ถึง3เดือนก็คล้ายว่ายังไม่ลาศีลสามีก็เชื่อเมื่อยังศีลอุโบสถวันหนึ่งก็1ศีล8อยู่ถ้าผู้ชายถูกตัวก็มาพรหมจรรย์น่ะที่ว่าบุรุษห้ามถูกตัวใช่มั้ยสิ่งก็ขาดไปความบริสุทธิ์ก็พอนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีกำแพงอ่ะเคยแล้วบวชใหม่เคยมันไม่ยุงอ่ะไวไปหน่อยจริงๆไม่ได้เจตนาหรอกมันตบไปไม่ได้เจตนามันไวใช่ไหมขาดสติเนี่ยโอ้ใหม่ๆก็ไม่นั่งสมาธิก็ยังจะจิตมันหยาบอยู่พอนั่งสมาธิปุ๊บนิดโอ้ผลไม่ผลเลยถ้าตายขนาดก็เป็นยุงเลยตกนรกเลยนี่มันจะกัดกั้นโอ้ไม่ได้เราต้องทำให้สะอาดต้องปรงบัตรต้องก็เลยต้องไปบอกพระด้วยการปรงบัตรว่าก็ผมได้ตบยุงเจตนาตบยุงก็มือนี่ขอปรงบัตรด้วยนี่ผมบอกความบริสุทธิ์หมายต้องบอกที่ใจอ่ะบอกความผิดพลาดอ่ะต่อไปไม่ทำอีกแล้วก็สาธุนะนี่เราก็โอ้มันยกบาปออกจากใจอ่ะมันคบออกจากใจพวกเขาออกจากใจนะกายเบาใจเบาสว่างพอพิจารณาปุ๊บโอ้เราไม่ทุกข์แล้วเราไม่ตกนรกแล้วนั่นแหละพอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านได้ตลอดเลยนั่นแค่นิดเดียวแค่ตรงนี้เนี่ยตกนรกแน่นอนเลยมันไม่สำเร็จเพราะความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะรู้เรานั่งสมาธิอะไรเนี่ยเราก็สำรวจตัวเองพิจารณาเลยว่าเออเราบริสุทธิ์ไหมเรามีศีลไหมนี่เราพิจารณาปุ๊บเนาะพอมีเรามีศีลปุ๊บเนี่ยอ๋อเราเป็นผู้บริสุทธิ์นี่มันก็สำเร็จไปครึ่งนึงแล้วกายเบาใจเบาก็สงบสงบไปครึ่งใช่ไหมไอ้นี่ก็ตบยุงไอ้นี่ก็ตรงนี้ก่อนจะมานั่งสมาธิเนี่ยมาปรองไม่ตกเลยบริสุทธิ์เราก็นั่งไม่สงบปุ่งซ่านอยากจะลุกอยากจะเดินไปมันเป็นมารเป็นนิวรณ์ไปมันต้องคนก็อยู่บ้านก็อาบน้ำให้อาบทั้งกายทั้งใจเดี๋ยวมาทำอะไรให้เสร็จก่อนพอนั่งปุ๊บโอ้แกดมันปิดได้อย่างวันนี้ไอ้โนก็อย่างเนี่ยพิสุทธิ์ลุกอีกแล้วนี่เหมือนพระเคยทำความสะอาดเนี่ยต้องทำให้เสร็จพอทำไม่เสร็จปุ๊บเนี่ยนั่งปุ๊บไอ้โนก็ไม่ทำนี่ก็ทำต้องลุกไปคิดสิเพราะติดแต่ตังมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีมันต้องเคลียร์ให้หมดเลยก่อนนั่งสมาธิมันเราเนี่ยโอ้อาบน้ำเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยสะอาดหมดแล้วมานั่งปุ๊บนี่ก็สบายเลยพอนึกถึงเสร็จก็โอ้เราเสร็จเต็มทั้ง8ข้อเลยอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็เต็มหมดเลยเต็มใช่ไหมนั่งไปมันก็สว่างสงบเร็วอันนี้ก็ความบริสุทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะอธิษฐานเองเปลี่ยนชุดข้าพเจ้าจะไม่เอาแบบคฤหัสถ์แล้วเกศาผมก็ตัดเลยแต่ตอนที่อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานว่าตัดเกศาแล้วไปอินเดียนี่ต้นโพนี่เมื่อก่อนมันอยู่ติดแม่น้ำแม่น้ำเลยตอนนี้มันเป็นทะเลทรายไปแล้วต่อไปก็ถ้าเราไปเกิดทันพระศรียังไม่ตายก็สวยเหมือนเดิมพระเจ้าต้นโพพระเสียเมตตานี่คือต้นไทรนี่ที่ใบเนี่ยมาต้นโพเนี่ยที่ใบนี่ว่าใหญ่เลยสมัยพุทธกาลนี่ใหญ่กว่านั้นอีกงามเนี่ยงามเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดพวกที่สร้างบารมีกับพระเจ้าจะสวยหมดเลยเห็นมั้ยโทธนะพระเสียมายาเนี่ยโอ้คนมีบุญแล้วก็สง่างามมันคนนั้นพิมพาเนี่ยมั้ยพิมพานี่1อยู่แล้วสาวสวยใช่มั้ยโดยทั้งกิริยามารยาทเนี่ยมันแล้วก็สร้างมาครบแล้วธรรมชาติเหมือนกันที่สร้างพร้อมกับพระยาเศรษฐะมันจะ
พร้อมหมดต้นโพก็ใบสวยตอนนี้ก็ว่าใบสวยแต่มันใบมันต้นไม้มันแห้งแล้งแล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำต้นน้ำมันอยู่ติดมันเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่สระเนี่ยที่หลังไอ้ที่แพมีต้นไทรมันต้นไทรยังงามโอ้โหงามกว่าที่ต้นอยู่ที่กลายน้ำอีกใบจะเขียวแล้วมันจะงามเหมือนมันสดชื่นตลอดเหมือนมีชีวิตชีวาลองคิดสิเหมือนกับสมัยพุทธกาลเหมือนกันต้นไม้ตัวอะไรนี้สวยหมดมันเสียไม่ตายก็ต้นในต้นไทรไทรใบขนาดนี้นะเราเห็นนั้นแล้วต่อไปนี้จะมันจะใบใหญ่จะสวยจะมีสาขาเหมือนกับมีไอ้แบบที่ย้อยลงมาเหมือนที่อยู่กุฏิเนี่ยโอ้ใส่ย้อยสวยแต่ถ้าพระศรีไม่ตายจะย้อยสวยกว่านี้สวยทองไอ้ทองเรามองแล้วเป็นธรรมชาติเนี่ยมองแล้วโอ้มองแล้วมันเป็นธรรมะมองแล้วอยากหลุดพ้นเลยนะนั่นแหละเป็นธรรมชาติมันช่วยได้เหมือนสปายะที่นี่เหมือนกันสถานที่สปายะที่อยู่สปายะห้องน้ำมีอะไรมีที่อยู่อาศัยไม่มีเชื้อโรคธรรมะสปายะมีครูบาอาจารย์มาสอนมาอะไรฮะอาหารสปายะอาหารดีไหมใครไม่ดียกมือแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็เยอะอ่ะใช่ไหมแขนยกไม่ขึ้นเดียวนั่นน่ะทำไมอาหารสบายะที่อยู่สบายะสถานที่สบายะมีต้นมงต้นไม้ทุกอย่างนี้สิ่งว่าเราเป็นสบายะหัวค่ำก็มีนกร้องอ่ะแล้วที่สามที่นั่นก็มีเขาเบาร้องอีกชะมืดร้องอีกเนี่ยนกกระปูดพวกนี้เนี่ยแล้วมีทำไมก็มันเป็นสบายะหมดเลยอันนี้คนที่อยู่ในสบายะไหมทุกอย่างสบายะหมดแต่คนที่อยู่มาบวชไม่สบายะอีโนก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบเตะไปหมดเลยเนี่ยกลับบ้านดีกว่าก็เลยไม่เป็นสปายะมันต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองพร้อมเป็นสปายะไหมตัวปกติตัวเองว่าตัวเองธรรมะนักปฏิบัติธรรมะก็ติตัวเองตัวเองดีพร้อมหรือยังตัวเองมีศีลพร้อมหรือยังตัวเองสงบพร้อมหรือยังตัวเองสวดมนต์พร้อมหรือยังทำอะไรพร้อมไหมติตัวเองเนี่ยมันดีพร้อมไหมให้สมที่เรามาบวชเนี่ยอันนี้ต้องติตัวเองว่าตัวเองนี่เนี่ยมันก็บอกว่าไอ้จิตไอ้เนี่ยมันอคติคอยจะติคุณน้องคนนี้พอตัวเองดีอยู่คนเดียวใช่ไหมลองคิดสิดีก็ตายไม่ดีก็ตายใช่ไหมก็ตายหมดเลยที่นั่งอยู่นี่ตายหมดเลยแม้แต่ครูบาอาจารย์พระเจ้าบอกอานนท์เกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นตายหมดเราคิดสิแล้วพระองค์ยังต้องนิพพานเลย80นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวตนมากทิฏฐิตัวตนมากมันเข้าใครก็ไม่ได้ก็พิจารณาหรือบอกสมถะวิปัสสนาเอาพุทโธพุทโธพุทโธมองจิตมองใจตัวเองเอาพุทโธพุทโธเอาพุทโธเป็นที่พึ่งพอภาวนาพุทโธมากเกินพุทโธไม่ว่าใครพุทโธไม่เกลียดใครพุทโธอ่ะใช้ภายคนอื่นอ่ะพุทโธเนี่ยมันก็สว่างสงบก็เฉยไปพักหนึ่งโอ้อันนี้เราอคติหายไปแล้วอันนี้เราไม่มีพุทโธมันก็ติดตลอดใช่ไหมถ้าเราไม่ผ่านการกรองมาหลายปีปฏิบัตินี่มันจะอคติเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องฟอกเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยอาบน้ำมันต้องฟอกทุกวันใช่ไหมที่เหงื่อที่ขายมันก็หมดไปใช่ไหมนะอันนี้เหมือนกันชีวิตเราก็ต้องฟอกด้วยอะไรฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญาภาวนาล้างมันพระอริยะเนี่ยก็ฟอกมาหลายปีเริ่มต้นก็ฟอกที่กายมีศีลที่กายที่วาจาที่ใจฟอกว่าเอาความสะอาดจากหยาบมาละเอียดมากขึ้นมานั่งสมาธิเนี่ยจากหยาบมากขึ้นมันก็เป็นละเอียดมากขึ้นอ่ะจากหยาบมาละเอียดพออารมณ์ละเอียดมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสมาธิสงบเฉยแล้วก็ฟอกใช่ไหมเอาตรงนี้มันก็กิเลสไอ้ที่ยึดมั่นถึงมั่นก็พิจารณาเท่าทันก็เอาค่อยหายไปเอาคนเก่าหมดไปแล้วคนอดีตอยากโน่นอยากนี่อยากมาทุกอย่างอยากเป็นทุกข์พอรู้เท่าทันปุ๊บก็เหลือแต่คนใหม่พอพิจารณาตรงนี้ปุ๊บจิตมันก็วางได้อันนั้นไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมแม้แต่ร่างกายของเราไม่ใช่ของเราเลยสมมติขึ้นมาเพราะสร้างความดีสังขารร่างกายขันธ์5เนี่ยสมมุติขึ้นมาเราอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟเราอยู่สมมุติ
สมมติว่าต้นไม้สมมติว่าเสื่อสมมติว่าที่นั่งใช่ไหมอันนี้ก็สมมติว่าไม้เนี่ยสมมติว่าตรงนี้ก็อยู่กับสมมติหมดเลยเอาสมมติเนี่ยมาเป็นของที่มีคุณค่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาสมมติมาเป็นวิมุตติอธิษฐานเป็นสมมติสงก่อนนะที่เราเมื่อกี้นะอธิษฐานเกศาเดียวเหาเราไปจบตรงนี้มาเกศาอธิษฐานปุ๊บเนี่ยถ้าข้าพเจ้าไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ก็ขอให้ตกลงไปเลยถ้าข้าพเจ้าสำเร็จในชาตินี้ขอให้หายวับไปบนอากาศเนี่ยเอ็นมาผมก็เอาถาดรองรับไปไว้โน่นจุฬามณีใช่ไหมอธิษฐานพออธิษฐานขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้กายเบาใจเบาเหมือนมันเราอธิษฐานอะไรสักอย่างเนี่ยอธิษฐานเนาะขอให้สงบนะสงบตั้งนิดยังดีพอนั่งปุ๊บสงบนิดไม่สงบโอ้โหดีใจโอ้อยากจะรู้อยากจะนั่งอีกแล้วนี่คือตรงนี้ปิติอ่ะพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่จะถามกันอธิษฐานได้ปุ๊บนี่โอ้โหคราวนี้ก็อธิษฐานโอ้อธิษฐานว่าเราไม่เอาอย่างคารวาสแล้วทานข้าวกินทั้งวันอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่ฤาษีก็ไม่เอาในมิตรเห็นพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุโกนผมแล้วก็นั่งสงบตรงเยี่ยมสีมันสีก็ธรรมชาตินะอธิษฐานแบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้ไตรจีวรมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อธิษฐานบวชไม่เอาอย่างคารวาสไม่เอาอย่างคารวาสไม่เอาแบบศีล5ไม่อยู่อย่างครอบครัวออกจากบ้านจากเรือนไม่อยู่ก็ว่าไงว่าศีล5ต้องอยู่ครอบครัวศีล8นี้จะต่อไปนี้จะไม่ถูกตัวเพศตรงข้ามแล้วจะอยู่แบบสันโดษอยู่แบบฤาษีก็ถูกได้อยู่แบบสมณะแบบสงบนะเอาแบบอย่างนี้เลยมันเห็นสมณะนั่งสงบเงียบที่ต้นไม้และทานข้าวกินข้าวไม่เอาอย่างคารวาสเอามือเดียวหิวก็ทนเอาทุกอย่างนี่เอาแบบนักบวชหมดเลยนี่ก็เอาสมมติก่อนสมมติสงก่อนสมมตินี่กายของเราสิทธะรักษาไว้อันนี้ผมของเราฟันของเรารักษาไว้รู้แลให้ดีไม่ใช่กายไม่ของเราก็ปล่อยปะละเลยก็7วันเดือนอาบน้ำทิ้งก็โหอีน้องก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นโหดาวขึ้นเป็นแถวมันเป็นตัวมันเป็นไงผมเผ่าไงช่างมันไม่สระไม่อะไรนี่เดี๋ยวก็หลังนกหลังแล้วมันโหเต็มไปหมดใช่ไหมอาตมุตนะฟันก็ไม่แปรงฟันมาอะไรนี่มันก็เป็นเชื้อโรคหมดใช่ไหมนั่นเนี่ยคือเอาสมมติเราก่อนเพื่อเหมือนเรือเนี่ยเราต้องยึดไปก่อนร่างกายเปรียบเหมือนเรือหัวใจเปรียบเหมือนไม้พายคนพายเรือเราต้องยึดเรือไว้ก่อนว่าการอดจนอดอาหารจนเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติใช่ไหมอดเพื่อสร้างบารมีเหมือนเราเนี่ยมานั่งโอ้นี่หายไปเยอะเหมือนกันนะ